วัสดีครับท่านผู้บริหารท่านรองคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิเศษศึกษาเขต1ที่ผ่านมาในปีพุทธศักราช2558สำนักงานเขตได้รับความร่วมมือจากท่านผู้บริหารท่านประธานกลุ่มคณะคุณครูบุคลากรท่านอาจารย์นิเทศร่วมมือกันพัฒนาการศึกษาของสำนักงานเขตเราจนกระทั่งผ่านการประเมินเป็นเขตพื้นที่การศึกษาดีเด่นจาก225เขตเราได้เป็นลำดับที่1ไม่ว่าจะเป็นการประเมินมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประเมินคำรับรองตัวชี้วัดของต้นสังกัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลสำลิดโอเน็ตชั้นม.3และม.6จนทำให้เขตของเรานั้นได้รับรางวัลจากสปท.สูงสุดนะครับถึง6รางวัลได้รับเงินรางวัลมาใช้ในการพัฒนาการศึกษาเป็นเงินสูงสุดถึง 600,000 บาทนะครับซึ่งทั้งหมดนี้เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของท่านผู้บริหารพี่น้องพวกเราคณะครูบุคลากรทุกท่านทุกภาคส่วนอย่างแท้จริงจบจนมากระทั่งถึงวันสิ้นปีใหม่นะครับก็ขอกราบขอบพระคุณพี่น้องเพื่อนครูทุกท่านนะครับที่ช่วยขับเคลื่อนการศึกษามาจวบจนครบ1ปีเนื่องในอภิลักษิตสมัยวันขึ้นปีใหม่ในปีพุทธศักราช2559ที่จะเวียนว่ายมาถึงกับผมขออนุญาตนำพรนะครับขอให้ท่านผู้บริหารโรงเรียนท่านรองคณะครูบุคลากรทางการศึกษาบุคลากรทำงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกท่านนะครับรวมถึงครอบครัวอันเป็นที่รักขอให้ท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญจากบุญที่ท่านได้ทำกับการศึกษาช่วยขับเคลื่อนไปในลูกนำพาให้ลูกๆของเราไปเป็นคนเก่งคนดีไปเป็นคนที่พละสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยของเราขอด้วยจตุรพิธพรชัยสำลิดผลในสิ่งอันพึงปรารถนาสุขภาพแข็งแรงก้าวหน้าก้าวหน้าในพิธีราชการทุกท่านครับขอพระคุณครับขอสวัสดีปีใหม่ทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีวันนี้